เว็บตูนห้ามพลาดต้องอ่านซัมเมอร์นี้นะคะทุกคนตัวละครที่จะว่าในวันนี้นะคะก็คือเต้าน้องคาร์ดิเชลนะคะจากเรื่องฉันกลายเป็นแม่พระเอกนิยายจอมเสเพย์นะคะเมื่อฉันลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าฉันกลายเป็นแม่ของพระเอกนิยายจอมเสเพย์ไปซะแล้วเฮ้ยปกติโรแมนต์แฟนตาซีมันต้องตื่นมาเป็นนางเอกดีทำไมตื่นมาเป็นแม่พระเอกอะงงแล้วเป็นแม่ที่ละเลยพระเอกอายุน้อยจากนิยายเรื่องปีกที่ฉีกขาดนิยายโศกนาฏกรรมที่นางเอกอ่านก่อนที่จะมาอย่างโลกนี้นะคะซึ่งข้อมูลของนางเอกเนี่ยก็คือไม่มีแทบจะเรียกว่าศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะความสัมพันธ์ของสามีก็ย่ำแย่นะคะความสัมพันธ์กับลูกก็ยังไม่ดีอีกนะคะทีนี้ถ้าจะให้เลือกระหว่างสายสัมพันธ์กับสามีที่ดูน่ากลัวนะคะกับลูกชายที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูน่าใส่ใจแน่นอนว่ามัมของเราเนี่ยก็จะต้องเลือกเจ้าลูกชายอย่างแน่นอนค่ะและมิชชั่นของมัมอย่างเราก็ได้เกิดขึ้นนะคะเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่โตเป็นพระเอกนิยายจอมเสพมาร่วมให้ความรักและดูแลเอต้าคาร์ดิเซลไปด้วยกันนะคะกับการ์ตูนโรแมนต์แฟนตาซีเรื่องฉันกลายเป็นแม่พระเอกนิยายจอมเสเพอ่านได้แล้ววันนี้ที่ไลน์เว็บตูนนะคะทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะ